ช่วงเหล่าข้าวเช้าตรังในช่วงนี้กับเหล่าข้าวชาวตรังคุณผู้ฟังค่ะเอาโรคระบาดนะคะที่มันเกิดขึ้นแล้วก็หลายคนกำลังหวาดกลัวกำลังระแวงนะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่มีรายงานยืนยันว่าชายเจ้าชาวไนจีเรียอายุ27ปีเป็นผู้ป่วยโรคฝีดาษหวานนอนรายแรกของประเทศไทยเข้าก็ไปติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง19รายไม่มีอาการป่วยอะไรค่ะส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการทั้งหมดแล้วพ้นปรากฏว่าไม่พบเชื้อนะคะคุณปูฟังมีผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก14รายคน5เชิงรุกไปแล้วไม่มีอะไรน่าสงสัยแต่แค่คายเจ็บคอปวดเหมือยกล้ามเนื้อตรวจออกมาแล้วนะคะไม่พบเชื้ออีกคนหนึ่งไม่ได้ตรวจเพราะไปต่างประเทศเสียแล้วคุณปูฟังมาต่อมานะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเปิดเผยพบผู้ป่วยฝีดาษหวานนอนรายที่2ของประเทศไทยเป็นผู้ชายค่ะคุณปูฟังอายุ47ปีเป็นคนไทยแต่ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศเมื่อวันที่14กรกฎาคมผู้ชายคนนี้เริ่มมีอาการคายปวดเหมือยตามตัว1อาทิตย์ก่อนจะมาโรงพยาบาลมีตุ่มน้องที่อวัยวะเพศสื่อยามาทาเองต่อมาก็มีตุ่มน้องขึ้นที่แขนข้าใบหน้าซี่ซะก็เลยไปโรงพยาบาลวชิรพยาบาลด้วยอาการอวัยวะเพศแก่บวมเจ็บและกระแสบอาการไม่รุนแรงอยู่ในการดูแลของแพทย์ในห้องแยกเพื่อป้องกันการแผลกระจายเชื้อและก็ไปคน5ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงผู้ป่วยก็ให้ข้อมูลว่ามีครอบครัวอยู่รวมกัน10คนหลังจากมีพื้นตุ่มกระแยกตัวจากคนอื่นในบ้านตอนนี้นะคะเขาก็มีการตรวจติดตามและก็ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกันเรียบร้อยแล้วนะคะประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นถือว่ามีความเสี่ยงในระดับสูงมากที่จะเป็นฝีดาษหวานนอนนะคะคุณผู้ฟังกาปรากฏว่านะคะเรามีรายที่ส่งของประเทศไทยสรุปออกมาแล้วและเป็นฟีดาดหวานนอนนั่นแหละนะคะคุณปูฟังค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจังหวัดตรังของเรานะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังท่านผู้ว่าสร้างการเลยค่ะไปทำคลิปวิดีโอให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้จักกับโรคฟีดาดหวานนอนหรือฟีดาดลิงทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังก็เลยไปสัมภาษณ์นายแพทย์สาธารณสุขนะคะจังหวัดตรังนายแพทย์ชัยรัตน์ลำโป้ค่ะคุณปูฟังท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฟีดาดหวานนอนหรือว่าฟีดาดลิงไปฟังกันค่ะสำหรับฟีดาดหวานนอนหรือฟีดาดลิงนะครับก็เจอในประเทศไทยแล้วนะครับฟีดาดลิงเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับช่วงแรกเนี่ยทราบว่ามาจากสัตว์นะครับที่ประเทศแถวแอฟริกาอาการก็จะมีอาการไข้ตัวร้อนมีอาการปวดเมื่อยตามตัวปวดหัวแล้วก็อาจจะมีอาการไอคล้ายๆกับเป็นไข้หวัดที่สำคัญคือมีอาการผื่นนะครับมีเป็นผื่นที่บริเวณผิวหนังอาจจะมีตุ่มหนองในระยะท้ายๆของการเป็นผื่นได้การติดต่อเนี่ยก็ไม่ง่ายฮะติดต่อยากค่อนข้างยากนะครับต้องสัมผัสกับสารคัดหลั่งหรือน้ำหนองน้ำเหลืองของตุ่มของคนที่ป่วยเป็นโรคนี้อย่างใกล้ชิดถึงจะมีการรับเชื้อแล้วก็ติดเชื้อนะครับความรุนแรงของโรคเนี่ยเท่าที่ทราบทั่วโลกนะฮะทั่วโลกซึ่งมีอยู่ประมาณ 16,000 คนที่ป่วยเนี่ยก็มีเสียชีวิต5คนสำหรับประเทศไทยก็ยังไม่มีข้อมูลที่มากพอการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเราไม่เข้าไปในที่ชุมชนที่มีผู้คนเยอะๆโดยเฉพาะชุมชนที่มีผู้คนจากหลากหลายประเทศถ้ายิ่งทราบแน่ชัดว่ามามีผู้คนมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคฟีดาดหวานนอนเราก็ยิ่งไม่ควรจะเข้าไปนะครับที่สองก็คือถ้าเราทราบว่าใครมีความเสี่ยงใครที่ป่วยเป็นโรคฟีดาดหวานนอนเราก็ไม่เข้าไปสัมผัสใกล้ชิดการใช้เครื่องใช้ก็ควรจะเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวที่ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับฟีดาดลิงหรือฟีดาดหวานนอนติดยากมากนะฮะอยากจะนำเรียนว่าอย่าได้ตื่นตระหนกครับเพียงแต่ว่าฟังข่าวจากทางราชการโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะมีข้อมูลยืนยันทางวิชาการว่าการใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยสามารถป้องกันได้ทั้งในเรื่องของโควิดแล้วก็ในเรื่องของฟีดาดลิงครับตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนหรือรณรงค์ให้มีการใส่หน้ากากอนามัยครับเพื่อที่จะลดโอกาสหรือความเสี่ยงในการที่จะรับเชื้อไม่ว่าจะเป็นทั้งโควิดหรือเป็นเชื่อฟีดาดลิง